สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะพาเพื่อพาทุกคนไปตากผ้านะแต่วันนี้ขอไอวิดีโอพูดสาเขมรนะหนึ่งไม่ทั้งวันหรอกวันนี้10นาทีจะพูดสาเขมรแล้วก็จะพูดแปลให้ทุกคนเนาะว่าพูดภาษาเขมรเป็นแบบไหนเดี๋ยวพาทัวร์พาไปเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวเปียเอาซันคือใส่เสื้อผ้าก่อนดาเอากันหนาวดาเอากันหนาวหมายถึงเสื้อกันหนาวเนิ่มเพื่อนเพื่อนเนิ่มเพื่อนเพื่อนกรุ๊ปเนี่ยตูหาดอ้าวเนิ่มเพื่อนเพื่อนตูหาดอ้าวหมายถึงพาเพื่อนเพื่อนไปตากผ้ามาเดี๋ยวตามไปเร็วโต๊ะพงคเนียหมายถึงป่ะตามไปนะโมดาเฮยบันดาลมาถึงแล้วที่ตากผ้าบันหาดอ้าวบันหาดอ้าวที่ตากผ้านี่ตริวฮูดยาวตริวฮูดเนี่ยเขาเรียกว่าตริวหูดบ้านกระจกโมโมหาดอาวพงเนียมาตักผ้าด้วยกันผ้าเออาวโดนกราวเอาเสื้ออยู่ข้างนอกเบลเนียเบลเนียไม่เอาบางปูนหมายถึงเบียร์เงี้ยไม่เอาบางปูหมายถึงมันหนาวพ่อแม่พี่น้องแดดออกแต่มันก็หนาวไงแน่เออเบียร์เงี้ยจะหนาววันนี้มันหนาวมากแต่อะไรนะไอ้พระอาทิตย์ไอ้ไงเอเมียนไปแสงเมียนไปแสงเมียนไปแสงหมายถึงมีแสงเหรออืมมีอะไรนะเมียนเนี่ยมีแดดเนี่ยเมียนมีแดดนะมีอะไรอ่ะเป็นภาษาเขมรเมียนทงไงหมายถึงมีแดดไงเนี่ยเมียนทงไงอืมแบบมีวันนี้มีแดดแบบไอ้เมฆเวียนเศร้าเจริญหมายถึงเมฆไม่มีเยอะโมโมฮาราเซนมาตักผ้าโกนไม่ตักข้างบนเราตักเอเราแบบข้างล่างเนอะหาเนี่ยหาดาเอโดนตรงนี้มันเอไม่ตักข้างบนมันหาเราข้างเลือหาเราหุ่นกรมหมายถึงไม่ตักข้างบนสาเขมรก็ถนัดอยู่นะถ้าไม่ติดแปรก็กลัวเลยถนัดเนอภาษาเขมรน่ะถนัดถ้าเป็นแปลอ่อยก็เงยรูลถ้าไม่แปลให้ก็พูดสนุกถ้าไม่ได้แปลให้พูดแบบภาษาเขมรสนุกไปเลยถึงหาดเอาสรูลเลยสินะหมายถึงตักผ้าสนุกเลยอาราตังดิงภาษาเขมรก็เสียตุกของกรมเด้อ
หมายถึงว่าใครอยากรู้ภาษาเขมรเขียนเป็นภาษาไทยว่าคำนี้แปลว่าอะไรให้เขียนใต้คลิปเด้อให้เขียนใต้คลิปว่าภาษาเอว่าเขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็จะเขียนเป็นภาษาเขมรให้ว่าพูดเอว่าเขาเขียนว่าอะไรจังเด้งเอเซตุกของกรมคลิปเด้อถ้าจังเด้งเอทาเวียเปลไทยถ้าอยากรู้อะไรให้เขียนใต้คลิปเซโมกับภาษาไทยเด้อแต่แปลแต่เซลกับภาษาเขมรหรือนางเอหรือนางออยนางออยเธอคลิปเอนางออยไลฟ์สดเงยภาษาเขมรก็บ้านเอเซเซหังกรมทางเงยทางเอหรือจะให้ไลฟ์สดไลฟ์สดเป็นภาษาไทยแล้วให้ทุกคนเขียนใต้คอมเมนต์มาว่าภาษาเขมรเรียกว่าอะไรเออเนาะภาษาเขมรก็เป็นภาษาที่สวยงามเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์นะแถวภาคอีสานตอนใต้ภาษาเขมรกับภาษาเป็นภาษาปลัวเป็นภาษาปลัวเป็นภาษาเยนังท้องถิ่นในสระสอีสเรนก็เวกเจียจะได้บันเด้งเจริญภาษาหมายถึงมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้รู้หลายๆภาษาภาษาเขมรบางทีเพื่อนก็ฟังไม่ออกภาษาเขมรบางคนก็สระบันเด้งทากีเงยไทยอย่างนาบางคนก็ฟังไม่ออกเนาะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ขอเป็นภาษาเขมรก่อนคลิปนี้ก็ไงนะขอออยกับภาษาเขมรซะนะภาษาเขมรในจังหวัดสุรินทร์เขียนว่าภาษาเขมรจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เนยเขมรคือจังหวัดสุรินทร์ที่พูดภาษาเขมรที่พูดภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่นถึงอยู่เดนมาร์กก็พูดภาษาเขมรได้เพราะว่าพูดเป็นกับพี่กับน้องพูดกับพี่กันหรอไงแน่พูดไงภาษาเขมรแต่ปรึกนี้หมายถึงพรุ่งนี้ไงภาษาเลี้ยวหมายถึงพูดภาษาอีสานปรึกนี้ไงภาษาเลี้ยวไงแน่ไงแน่คือวันนี้แสงคือพรุ่งนี้แล้วก็ไอ้ปินซัลปีมันซัลหมายถึงเมื่อวานไงแน่พาทัวร์ก็เมียนไลฟ์สดไอ้อยู่ในบ้านมองก็เลยโบกมือให้มาตากได้ไหมเนี่ยกลัวเขาจะรื้อไอ้ปลูกผักยายไปยังไปอยู่โกลอบอีเดียยายกลางแม่ก็อยู่โกลอบไปเลยยายช่างเนี่ยยายเชื่อสติลูดยายช่างเนี่ยไอ้อูลไอ้หลังเฮงก็เนี่ยปัดเปลี่ยวอูลฟะที่เอสแกได้ให้ลูดนู้โอเคSo we need to stop making time. Oh my, what a man. Det sagde jeg i går til dig, jeg skal give gulvet op. Jeg tror du ikke, lav ikke i dag. Jeg er i gang med at tænke. Okay. Så du må ikke hænge noget ud, fordi så får jeg lige så mange problemer. Okay. เราพลาดแล้วกิทาพลาดเฮยกิมันอ้อยเอห้าข้ออ้าวอีบ้านน้อยเอเรื่องกระจกกิมหอยห้าข้ออ้าวหมายถึงก็ไม่ให้ตากผ้าเขาจะรื้อจะสร้างจะไอ้นี่แล้วเขาจะรื้อทำที่ตากไอ้ทำที่ปลูกผักแล้ว
กิมมันโอยอาฮาลหมายถึงเขามาให้ตากพาทัวก็มาตากอยู่นี่อืมสเนพยังก็โมฮาลอีเนฮาลอีเนหมายถึงตากที่นี่อืมตากที่นี่ที่นี่ก็ลาตากผ้าอืมฮาลอีเนหมายถึงตากที่นี่อีเนคือมุกปะเตียหมายถึงหน้าบ้านแหละแต่ว่าที่จอดจักรยานยอจักรยานเจงเซินจักรยานก็คือจักรยานนะเพื่อนจักรยานเจงเซินหมายถึงเอาจักรยานออกก่อนมึงต้องพูดว่าหมายถึงหรอกเนาะอืมสเนนังเก็บนังเก็บไอ้นังเก็บโพยนังเก็บโพยหมายถึงนังเก็บหมายถึงจะเก็บเก็บโพยหมายถึงจะเก็บจะเก็บผ้าอืมเก็บโพยผ้าขนูเนาะจะเก็บผ้าขนูโอ้ภาษาเขมร10นาทีโอ้11นาทีแล้วเหรอไงภาษาเขมรดับนาทีนี่11นาทีเฮ้ยก็น่าจะไปแน่เนาะจ๊ะพอทาเออไอแค่10นาทีก็แค่นี้เนาะงั้นน่ะเพราะว่าจะให้แบบว่าเป็นแค่10นาทีอันนี้มันผ่านมา11นาทีแล้ว12นาทีแล้วเนาะเพื่อนๆยังไงก็ติดตามเรื่องภาษาเขมรวันต่อไปว่าจะพูดอะไรถ้าทุกคนอยากรู้ว่าจะพูดว่าอะไรให้เขียนใต้คลิปนะว่าภาษาเขมรพูดว่าอะไรวันนี้ขอเสนอนำเสนอภาษาเขมรพาตากผ้าภาษาเขมรเดี๋ยวจะพาทำอย่างอื่นเป็นภาษาอีสานเนาะคลิปนี้เขาแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribeกดแชร์ให้พาทัวร์ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพาทัวร์ด้วยนะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจุ๊บๆปิ๊งขอบคุณค่ะ